بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الواحد القهار العزيز الغفار مكور الليل على النهار تذكرة لأولي القلوب والأبصار وتبصرة لذوي الألباب والاعتبار الذي أيقظ من خلقه من اصطفاه فزهدهم في هذه الدار وشغلهم بمراقبته وإدامة الأفكار وملازمة الاتعاظ والادكار ووفقهم للدأب في طاعته والتأهب لدار القرار والحذر مما يسخطه ويوجب دار البوار والمحافظة على ذلك مع تغاير الأحوال والأطوار أحمده أبلغ حمد وأزكاه وأشمله وأنماه وأشهد أن لا إله إلا الله البر الكريم الرؤوف الرحيم وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وحبيبه وخليله الهادي إلى صراط مستقيم والداعي إلى دين قويم صلوات الله وسلامه عليه وعلى سائر النبيين وآل كل وسائر الصالحين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صلاة وسلاما الدائمين بدوامك عدد معلوماتك عدد خلقك رضا نفسك زينة عرشك مداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون وعلى آله الطاهرين وصحابته أجمعين أما بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وفوق كل ذي علم عليم اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمورنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر ورب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي آمين يا رب العالمين ขอความสุขสันติพระเมตตาและความจำเริญจากเอกองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ประสบแด่ท่านอิหม่ามคอตีบบิลาลคณะกรรมการมัสยิดมิฟตาฮุลจีนานท่านประธานจัดงานคณะกรรมการจัดงานท่านพี่น้องผู้มีเกียรติทั้งมุสลิมและมุสลิมาตอัลฮัมดุลิลลาห์ขอชูกรแด่พระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่พระองค์ได้ทรงเตาฟีกให้พวกเราทั้งหลายได้มีโอกาสมาร่วมด้วยช่วยกันในงานการกุศลของมัสยิดและได้ร่วมในบรรยากาศของการรับฟังเรื่องราวดีๆจากวิทยากรเรื่องของคุณค่าเวลาเป็นเรื่องที่พวกเราทั้งหลายนั้นก็จะต้องตระหนักจะต้องใส่ใจท่านอาจารย์ฮะบีบุลลอฮ์ศิวไทยท่านก็ได้นำเสนอประเด็นต่างๆที่เกี่ยวข้องเป็นอนุสติเป็นอุทาหรณ์สำหรับหัวข้อต่อจากนี้ไปเป็นการพูดถึงเรื่องของดุนยา
ไม่มีผู้ใดจะรู้จักดุนยาเท่ากับผู้สร้างดุนยานั่นคือเอกองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและในหมู่ปวงบ่าวของพระองค์ไม่มีผู้ใดจะรู้จักดุนยาได้ดีเท่ากับบรมศาสดานบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเวลาเราพูดถึงเรื่องของดุนยาเราก็ต้องทำความเข้าใจว่าดุนยานั้นหมายถึงอะไรในหนังสือปุนวรบากีฮะตีของท่านอัชเชคอับดุลกอดิรมันดิลีรอฮิมะฮุลลอฮ์ได้กล่าวถึงนิยามของคำว่าดุนยาว่าเวลาเราพูดถึงดุนยามันมีจุดมุ่งหมายถึงสิ่งใดท่านได้กล่าวไว้ในบทที่7ว่าในเรื่องอรรถาธิบายถึงการหลงรักดุนยาตะฮวีอุลเลห์มูอะกันบะฮัวซอยาท่านผู้อ่านท่านผู้ศึกษาจงรู้ไว้เถิดว่าแท้จริงดิเคฮันดอกีดังันดุนยาอิตูเทียฟเทียฟบรังยังดิอัตัสมุกอบบุมีดาริปดาสกาลายังดิอิกินนีดานสกาลายังสดับสดับดานสกาลามาทอบันดอยังอิงินอักันดิยาอุลิห์นัฟซูดาลูบออิยาอัตัสเนียดานฮาร์ตอดานเคมากาฮันอิตูสตากาฮ์ดาริปดาดุนยาแท้จริงด้วยคำว่าดุนยานั้นถูกมุ่งหมายถึงทุกๆสิ่งที่อยู่บนหน้าพื้นพิภพนี้บนหน้าปัจจพีนี้ไม่ว่าจะเป็นบรรดาสิ่งที่ถูกมุ่งมาตรปรารถนาอยากจะได้อยากจะใคร่ครอบครองรวมถึงบรรดาความสุขทั้งหลายการเสพสุขการแสวงหาความสุขตลอดจนบรรดาทรัพย์สินคารซึ่งนัฟซูคือจิตของพวกเราทั้งหลายต่างก็มีความชื่นชมผูกพันปฏิพัติต่อมันและนัฟซูนั้นก็มีโลภะคือความโลภต่อการที่จะได้ครอบครองและทรัพย์นะมาตอบันดอนี่กว้างหมายถึงทรัพย์สริงคารเครื่องใช้ไม้สอยทั้งหลายแหล่ส่วนฮัรตอบันดอนี่คือทรัพย์เรื่องของความมีเกียรติมีหน้ามีตาบารมีทั้งหลายแหล่ทั้งหมดนั้นเป็นส่วนหนึ่งจากดุนยาหรืออีกในหนึ่งอัจจบวาสอญาดุนยาอิตูเทียฟเทียบบรังยังที่ ada memberi manfaat kemudian daripada mati แท้จริงดุนยานั้นก็คือทุกๆสิ่งที่มันไม่ให้คุณประโยชน์อันใดภายหลังความตายอะไรที่มันไม่เป็นประโยชน์ไม่เป็นคุณหลังตายนั่นแหละเรียกว่าดุนยาด้านอาคิเราะห์อิตูเทียบๆยังเมมบริมันฟาตกะมะดียันดาริปะดะมัตติสิ่งที่ตรงกันข้ามกับดุนยาก็คืออาคิเราะห์และอาคิเราะห์นั้นหมายถึงทุกๆสิ่งที่มันยังประโยชน์หลังจากตายมันจึงเป็นสองเรื่องเรื่องที่หนึ่งคือดุนยาวีเป็นเรื่องเกี่ยวกับโลกเราเรียกว่าโลกีหรือโลกิยะเกี่ยวกับโลกสองอุคราวีเกี่ยวข้องกับโลกน่ะนะเป็นโลกหลังความตายสกาลิปอนอะดาอิยาดิดาลัมดุนยาถึงแม้ว่าเรื่องอาคิเราะห์ดังกล่าวนั้น
มันจะปรากฏขึ้นในโลกดุนยานี้ก็ตามแต่ก็ถือเป็นเรื่องของอาคิเราะห์สปาร์ติอิลมูดานอิบาดัตเช่นความรู้วิทยาการทั้งหลายแหล่การประกอบอามันอิบาดะทั้งสองตัวอย่างนี้เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นในดุนยาแต่มีจุดมุ่งหมายเป็นอุคราวียะเป็นเรื่องของอาคิเราะห์ดานสปาร์ติมักกะนันยังมนุลงอัตัสมังริจอกันอิบาดะและอาทิอาหารการกินซึ่งมันมีส่วนสนับสนุนช่วยเหลือต่อการประพฤติปฏิบัติอิบาดะห์มันเป็นเรื่องทางโลกก็จริงแต่คนที่กินคนที่รับประทานบริโภคมันมีเจตนามุ่งหมายเพื่อจะได้มีเรี่ยวแรงในการประกอบอามันอิบาดะห์การรับประทานดังกล่าวก็กลายเป็นเรื่องอุคราวียะห์เป็นเรื่องเกี่ยวกับอาคิเราะห์ถึงแม้มันจะเป็นเรื่องทางโลกที่เป็นเรื่องฮารอสก็ตามทีแต่ความเป็นฮารอสของมันถูกแปรเปลี่ยนด้วยกับเจตนาเป็นที่ตั้งเจตนาเป็นตัวที่ไปเปลี่ยนไอสิ่งที่เป็นเรื่องของโลกล้วนๆกลายเป็นเรื่องของอาคิเราะห์ในทํานองกลับกันเรื่องที่เป็นเรื่องของอาคิเราะห์ถ้าเอาดุนยามาเป็นเจตนาเป็นที่มุ่งหมายมันก็จะกลายเป็นเรื่องดุนยาวียะกลายเป็นสิ่งที่ไม่ก่อเกิดประโยชน์อันใดมิหนำซ้ำจะกลายเป็นโทษสำหรับบุคคลที่มีเจตนานั้นเช่นคนแสวงหาความรู้เรียนรู้เรื่องราวของศาสนาซึ่งจะต้องมุ่งหมายในพระพักของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลามุ่งหวังในความพึงพอพระทัยของพระองค์เป็นที่ตั้งเสร็จแล้วเขามุ่งหมายในการที่จะเรียนรู้เพื่อมาถกเถียงมาเอาชนะคนโง่เขลาหรือประกวดประขันนะโอ้อวดกับบุคคลทั้งหลายว่าตนเป็นผู้มีความรู้หรือใช้เพื่อการนะวิวาทะโต้เถียงเอาชนะหรือด้วยกับเป้าหมายหนึ่งเป้าหมายใดที่เป็นเรื่องของโลกดุนยาไอ้การมีเจตนาดังกล่าวก็ได้ทำลายความเป็นอุคราวียะห์ความเป็นเรื่องอาคิเราะห์ของอิลมูนั้นแล้วอิบาดัตก็เช่นเดียวกันวันนั้นเจตนาเป็นเรื่องสำคัญท่านพี่น้องหากเราดูในพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานถ้าเราจะทำความรู้จักกับโลกดุนยาเนี่ยพี่น้องกุรอานนี่แหละคือทางนำคือคู่มือที่แจกแจงโดยละเอียดโดยอาศัยการเปรียบเปรยอาศัยการบ่งบอกถึงธาตุแท้ของดุนยาไม่มีผู้ใดจะรู้จักธาตุแท้ของดุนยามากไปกว่าพระผู้ทรงสร้างอะลายะอ์ลัมุมันคอละกะวะฮุวัลละตีฟุลคะบีรพระผู้ทรงสร้างจะไม่รู้กันนั้นหรืออัลลอฮ์ผู้ทรงสร้างดุนยานะพระองค์จะไม่รู้จักมันกันนั้นหรือพระองค์ทรงละเอียดละออทรงปรีชาญาณผมได้อารัมภบทด้วยมุกัดดิมะห์ของท่านอัลอิมามุนนะวะวีรอฮิมะฮุลลอฮ์ในหนังสือริยาดุศอลิฮีนมินกะลามิซัยยิดุลมุรสะลีนและในหนังสือเล่มนี้ได้บรรจุเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับดุนยาจะเล่าสู่กันฟังเท่าที่มีเวลาอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ทรงยกอุทาหรณ์เปรียบเปรยอุปมาอุปไมยชีวิตในโลกนี้กล่าวเอาไว้หลายที่ด้วยกันแต่โดยรวมนี่จะคล้ายๆกันเช่นในอายะที่24ซูเราะห์ยูนุส
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إنما مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون มีใจความว่าอันที่จริงอุปมาชีวิตในโลกนี้ก็ประหนึ่งดังน้ำที่เราได้หลั่งมันลงมาจากฟ้าแล้วพันธุ์พืชที่อยู่บนหน้าโลกก็ผสมปนเปไปกับน้ำนั้นซึ่งน้ำเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งจากสิ่งที่มนุษย์และปศุสัตว์ทั้งหลายต่างก็ดื่มกินบริโภคน้ำอันเดียวกันเนี่ยตราบจนกระทั่งเมื่อแผ่นดินนั้นมันได้เริ่มยึดเอาความเพลิดเพล้วสิ่งประดับประดาของมันและมันก็ตกแต่งอย่างสวยงามด้วยกับผลหมากรากไม้ที่งอกงามเติบโตแล้วชาวโลกก็คิดเป็นตุเป็นตะว่าพวกเขาเหล่านั้นสามารถในการที่จะครอบครองแล้วก็ควบคุมมันเมื่อพวกเขาเหล่านั้นคิดอย่างนั้นบัญชาของเราก็มาถึงโลกที่สวยงามนั้นในยามค่ำคืนหรือมาในเวลากลางวันแล้วเราก็ได้บันดาลให้มันกลายเป็นสิ่งที่ถูกเก็บเกี่ยวเหลือแต่สั่งเหลือแต่ต่อไม่เหลืออะไรเลยนะคนทำนาจะรู้ดีประหนึ่งดังเมื่อวานนี้มันไม่ได้มีอะไรเกิดขึ้นผ่านไปวันเดียวเช่นนั้นแลเราได้แจกแจงบรรดาสัญญาณทั้งหลายแก่กลุ่มชนที่ใคร่ครวญคนที่จะรู้จักดุนยาและไม่หลงไปกับมันก็คือคนที่มีตะฟักกุรคนที่มีฟิกรนะใช้ความนึกคิดไม่ใช่อยู่บนมันตกอยู่ในกระแสของมันมันจะพาไปทางไหนมันจะปูหยีปูยำอย่างไรก็ปล่อยไปโดยไม่นึกไม่คิดหลงไปกับความเพลิดเพลินความสวยงามของโลกดุนยาดังนั้นเราจะเห็นได้ว่าอัลลอฮ์ได้แจกแจงเรื่องนี้ไว้โดยมุ่งหมายกับกลุ่มชนที่มีการนึกคิดไอ้คนประเภทไม่คิดเนี่ยไม่เกิดประโยชน์คนเหล่านี้อยู่ในดุนยาเห็นดุนยาก็เหมือนไม่เห็นบอกว่าตนเนี่ยรู้จักดุนยาพอเอาข้อจริงก็ไม่ใช่ไม่ได้รู้จักมีหนำซ้ำถูกดุนยานั้นหลอกล่อมารู้อีกทีหนึ่งก็สายเสียแล้วหมดเวลาอันทรงคุณค่าไปในช่วงอายุไขมารู้อีกทีหนึ่งก็สายเสียแล้วมีบทกลอนบอกว่า
โอ้พี่น้องผองชนขอจงฟังพึงระวังโลกีซึ่งผ่านพบของที่เราจะต้องระวังนะพี่น้องนะจะประมาทย่ำใจนะไม่ได้ดุนยาเนี่ยมันเลี้ยวคดหลอกล่อจ้องตะปบดังพลรบพันตูเที่ยวฟาดฟันศาสตราวุธดุนยาช่างคมนักมันตีหักฟันขาดแหลกสะบั้นกี่มากน้อยปราชัยเสียที่มั่นถูกมันบั่นหันคอชีวาวายมีคนเป็นจำนวนมากตกเป็นเหยื่อของดุนยาถูกมันฆ่าโดยไม่ปราณีเราจะเป็นส่วนหนึ่งจากคนเหล่านั้นก็นั้นเปรียบเปยให้อีกชัดเข้าไปอีกมีคำเปรียบดุนยาหญิงมากผัวมีคำเปรียบดุนยาหญิงมากผัวมันแต่งตัวเพลิดเพล้าแลสุดงามมองเนี่ยสวยสวยงามแต่มันแก่แล้วนะดุนยานี่แก่แล้วแต่เรื่องแต่งตัวเนี่ยไม่มีใครเกินขอโทษนะไม่ใช่แค่แต่งตัวเก่งแรดดุนยานี่แรดไม่ได้ว่าใครนะจริตนางปรุงแต่งชวนหลงตามสุดหักห้ามไหลหลงณงงงวยมีคนหลงในดุนยาเหมือนโดนลงณหน้าทองณงงงวยเหมือนต้องมนต์ขลังคนหลงโลกมอบกายและชีวาแด่ดุนยาเมียรักดวงยี่หวาเอาดุนยาเป็นเมียซะแล้วทุกวันคืนปรนเปรอแค่ดุนยาไม่มีอาคิรัตอยู่เบื้องหลังมีแค่ดุนยาดังปักษากกรังไม่วางวายเหมือนนกที่มันอยู่เฝ้ารังไม่หนีห่างกกอยู่อย่างนั้นฟังอีกทีมีคำเปรียบดุนยาหญิงมากผัวมันแต่งตัวเพลิดเพล้วแลสุดงามจริตนางปรุงแต่งชวนหลงตามสุดหักห้ามไหลหลงณงงงวยคนหลงโลกมอบกายและชีวาแด่ดุนยาเมียรักดวงยี่หวาทุกวันคืนปรนเปรอแค่ดุนยาดังปักษากกรังไม่วางวายการกลับกลายแปรเปลี่ยนธาตุแท้ผุดการกาลเวลากลับกลายแปรเปลี่ยนธาตุแท้ผุดนางสวมชุดเพชรฆาตปลิดชีพผัวสิ้นเยื่อใยผูกพันกลายเป็นเสือขย่ำเหยื่อกลืนกินซากผัวตนดูสินางหลอกล่อคนมากหลายที่เกลื่อนกลายเป็นผัวให้เกลือกลั้วหลงเสพสุขติดกับอันน่ากลัวเอาเป็นผัวแล้วฆ่าอย่างเลือดเย็นคนเอาดุนยาเป็นผัวนี่เยอะหลงแต่หารู้ไม่ว่านางเนี่ยนางฟ้าใช่ป่ะดูภายนอกคือนางฟ้านะแต่จริงๆนางก็คือเพชฌฆาตฆ่าผัวเพชฌฆาตในคราบนางฟ้านะเหมือนเทพบุตรซาตานในคราบเทพบุตรแบบนั้นแหละ
ฉะไหนหนอชาวโลกไม่ตระหนักจึงหลงรักดุนยาไม่โง่หัวทั้งที่รู้ว่านางช่างน่ากลัวหญิงกินผัวควรหรือเอาเป็นเมียควรหรือไงเขาบอกผู้หญิงคนนี้กินผัวใครตบแต่งด้วยเป็นได้ตายเป็นได้ดาวดิ้นไม่มีใครรอดสักรายเพราะฉะนั้นดุนยาเนี่ยมันมีร่องรอยรายงานเอาไว้ในตำรับตำราที่เกี่ยวกับตะซอวุบเนี่ยเขาอ้างคำกล่าวของท่านนบีอีซาอะลัยฮิสสลามบอกว่าคนทั้งหลายทำไมจึงไม่ได้อนุสติเตือนใจต่างก็หลงไหลไปกับดุนยาเอาเป็นเมียตบแต่งกับดุนยาจนได้ชื่อว่าเป็นผัวท้ายที่สุดก็ต้องเสียตัวเสียชีวาให้ดุนยานางฆ่ามาไม่รู้นะกี่นักต่อกี่นักแต่คนทั้งหลายก็ไม่ประจักษ์ไม่ตระหนักรู้ทำไมพวกเราหลายๆคนจึงหลงในดุนยาทั้งๆที่ว่าสภาพของดุนยาเป็นอย่างนั้นน่าคิดนะดุนยาเป็นอย่างนั้นดุนยาเป็นอย่างไรอีกในพระมหากัมภีร์อัลกุรอานก็แจงเอาไว้وَاعْلَمُوا أَنَّمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا لَعِبٌ وَلَهْوٌ وَزِينَةٌ وَتَفَاخُرٌ بَيْنَكُمْ وَتَكَاثُرٌ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ كَمَثَلِ غَيْثٍ أَعْجَبَ الْكُفَّارَ نَبَاتُهُ ثُمَّ يَهِيجُ فَتَرَاهُ مُصْفَرًّا فَتَرَاهُ مُصْفَرًّا ثُمَّ يَكُونُ حُطَامًا وَفِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَمَغْفِرَةٌ مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانٌ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ سورة الحديد آيات 20 พวกท่านทั้งหลายจงรู้เถิดอันที่จริงชีวิตในดุนยานี้คือการละเล่นอาจจะไม่ได้พูดถึงดุนยาโดยตรงแต่ดุนยามันหลอกล่อคนที่หลงไปกับมันเนี่ยให้เพลิดเพลินอยู่กับการละเล่นมหรสพทั้งหลายแหล่ชีวิตของคนที่เป็นชาวโลกชาวดุนยาไม่มีอาคิเราะห์ในหัวใจไม่เชื่อในชีวิตหลังความตายการใช้ชีวิตของพวกเขาก็คือการละเล่นการละเล่นเนี่ยถามว่ามันก่อเกิดประโยชน์ไหมมันก็มีบ้างแต่ว่าไม่ยั่งยืนไม่มีใครเล่นทั้งวันทั้งคืนพี่น้องและไอ้ที่เล่นๆไปเนี่ยเผลอๆก็เหนื่อยเปล่าไม่ได้เกิดประโยชน์อะไรลงทุนลงแรงเล่นไปก็ได้แค่เล่นและมหรสพน่ะมันก็ต้องมีวันเลิกราทุกงานเลี้ยงมีวันเลิกรามันจะกินกันอย่างนั้นตลอดทั้งวันทั้งคืนเป็นไปไม่ได้วะละฮุนเป็นความเพลิดเพลินหลงไหลเพลิดเพลินละไลละไลหลงไหลเพลิดเพลินหลงลืมและเป็นเครื่องประดับเครื่องประดับเนี่ยหลังงานหลังงานไอ้เทียมาทำไว้เป็นฉากสวยทำเป็นสีเนี่ยนะเดี๋ยวก็ลงถังขยะถ้าเป็นดอกจริงไอ้นี่ดอกปลอมก็เอาไปเก็บได้ถ้าลองเป็นดอกจริงนั่นน่ะนั่นก็ปลอมหรือเปล่าก็ไม่รู้
ดุนยอมันก็เป็นอย่างนั้นเองนะดุนยอนะบางทีแยกไม่ออกอันไหนปลอมอันไหนจริงอันไหนแท้อันไหนเทียมดูยากอยู่เหมือนกันมันเป็นเครื่องประดับที่ดูแล้วสวยงามชวนหลงไหลแต่พอผ่านไปมันก็เหี่ยวเฉาไม่จีรังยั่งยืนวะตะฟาคุรุมบัยนะกุมเป็นการประกวดประกวดประขันแข่งขันกันนะสร้างความภาคภูมิใจในระหว่างพวกท่านทั้งหลายเอามาเกทับกันเอามาโอกันดุนยอมันก็แค่นั้นแหละใครจะมีบ้านใหญ่กว่ากันบ้านสวยกว่ากันใครจะมีรถราคาแพงมากกว่ากันใครจะมีลูกมีหลานมากกว่ากันใครจะมีทรัพย์มากกว่ากันทั้งหมดเอาลงลงไปไม่ได้เคยดูคลิปมหาเศรษฐีชาวคูเวตเป็นเจ้าของโรงแรม5ดาวนี่ไม่รู้กี่ที่แม้กระทั่งในสวิตเซอร์แลนด์ในประเทศยุโรปแต่พอเวลาตายมีไม้นี่สังหนึ่งอันทำเป็นหินที่เหลือเป็นพื้นทรายโบกขึ้นมานะทำเป็นหลังเต่าน้อยนึงแค่นั้นแหละกว้างยาวแค่นั้นแหละถามว่าหอบเอาลงไปได้ไหมไอ้ทรัพย์สินที่มีอยู่ก็เอาไปไม่ได้วะตะกาซุรุมฟิลอัมวาลิวัลเอาลาดเป็นการสั่งสมกันอย่างมากมายในเรื่องของทรัพย์สินแล้วก็ลูกหลานทรัพย์ก็เอาไปไม่ได้ไอ้ที่ว่าตามไปถึงกุโบน่ะเดี๋ยวมันก็กลับหมดไอ้ที่ว่าตามไปเป็นคนจะเป็นคนรักจะเป็นญาติญาติโกโหติกาจะเป็นลูกเราจะเป็นเมียเราร้องไห้กระซิกกระซิกตาแดงก็ไม่ลงลงไปด้วยไอ้ครั้นจะเฝ้ากุโบก็ไปหาเด็กปะเนาะมาเป็นใครก็ไม่รู้มันก็ต้องดูสนนราคาว่าพอใจจะเฝ้าไหมถ้าน้อยไปกูก็ไม่เฝ้าแต่ไอ้คนที่บอกพร่ำบอกว่ารักเธอรักเธอทุกวันทุกวันเนี่ยพอเอาก็จริงก็ไม่ลงไปด้วยดุนยาเนี่ยคือความพลัดพรากพี่น้องไม่จากกันวันนี้ก็วันหน้าไม่ช้าก็เร็วไอ้ที่เห็นกันเนี่ยเดี๋ยวไม่ช้าก็ต้องได้จากจรไม่ผมก็พี่น้องเกิดมาเพื่ออะไรเกิดมาเพื่อตายเขาบอกไว้ไงสร้างมาเพื่ออะไรสร้างมาเพื่อพังที่สร้างมาเนี่ยมีอะไรไม่พังบ้างหรอวะที่มันก็พุก่อนไปตามเวลาด้วยกันทั้งนั้นแหละไม่มีอะไรยืนยงมีใครบ้างละไม่ตายแล้วจะเอาอะไรกับมันดุนยออัลลอฮ์เปรียบเปยบอกว่าก็อุปมาดังสายฝนที่มันหลั่งลงมาหลังจากผู้คนสิ้นหวังแล้วหมดหนทางแล้วนะทุพพิกภัยลุกลามความแห้งแล้งกืนกินใช่ไหมผลหมากรากไม้ปศุสัตว์เสียหายฝนมันมาหลังจากสิ้นหวังแล้วเมื่อฝนตกลงสู่พื้นแผ่นดินธัญพืชที่อยู่ในแผ่นดินมันก็งอกเงยขึ้นมาสร้างความน่าอัศจรรย์ใจความน่า amazing amazing amazingให้เกิดกับบรรดากุฟฟาร์ใครแหละกุฟฟาร์กุฟฟาร์ในที่นี้แปลว่าคนที่กลบดินนะเอาอะไรเอาผานนะไถไปแล้วก็กบก็แปลว่าบรรดาเกษตรกรกสิกรทั้งหลายแหละที่ฝังเมล็ดลงไปในแผ่นดินก็เกิดความตะลึงนะผูกพันหลงไหลอยู่ในความงดงามที่เห็น
ข้าวแตกรวงต้นไม้งอกงามเขียวชอุ่มพุ่มสวยดอกไม้เบ่งบานซุ่มมะยะฮิจุต่อมามันก็เหี่ยวแห้งฟะตาราฮุมุสฟัรรอแล้วท่านก็จักเห็นมันว่าเป็นสีเหลืองมันออกเหลืองๆแล้วนะซุ่มมะยะกูนุฮุตามาต่อมามันก็กลายเป็นเพียงแค่เศษฟางไม้ฟืนคนอยู่กับต้นไม้เนี่ยอยู่กับสัจธรรมแต่บางทีก็นึกไม่ออกนะเนี่ยเจออย่างเงี้ยดุนยอมันก็เป็นอย่างเงี้ยบางทีไปหลงไหลมันเหมือนกับดวงอาทิตย์อัสดงเข้าใจว่าศาสตร์แสงส่องโทษช่วงชัชวาลแต่ความจริงดวงอาทิตย์เนี่ยก่อนมันจะชิงพบมันก็เป็นอย่างนั้นแหละมันจะสว่างโร่แดดจะส่องแรงแต่มันประเดี๋ยวประดาวก็ลับสิ้นที่ขอบฟ้าคนบางคนไปหลงกับช่วงเวลาดังกล่าวเห็นไหมในอาคิเราะห์มีการลงทันอันรุนแรงและการอภัยโทษตลอดจนความพึงพอพระทัยจากอัลลอฮ์ก็เลือกเอาท้ายที่สุดจะต้องคืนกลับสู่อัลลอฮ์เราเป็นบ่าวของพระองค์จะกลับไปยังอาคิเราะห์กลับไปสองสถานะเท่านั้นหนึ่งกลับไปรับรางวัลแห่งคุณงามความดีที่ประพฤติไว้ในดุนยาเป็นบ่าวที่ดีกระทำภารกิจมอบหมายเสร็จสิ้นก็ไปรีพอร์ตไปพรีเซนต์งานแล้วก็ได้ตบรางวัลอีกฝ่ายหนึ่งก็คือเหมือนทาสที่หนีนายถูกจับตัวกลับไปก็มีแต่ความวิตกจริตว่าตนจะถูกแซ่จะถูกเคี่ยนจะโดนลงทันเราก็เลือกเอาว่าเราจะเอาอันไหนระหว่างการลงทันอันเจ็บแสบกับการได้รับการอภัยโทษตลอดจนการได้รับความพึงพอพระทัยนึกให้ได้เสียตั้งแต่บัดนี้นะและชีวิตในโลกนี้หาใช่อื่นใดยกเว้นเป็นความสุขอันหลอกลวงดุนยาน่ะมันมีความสุขเหมือนกันแต่ความสุขเนี่ยในกุรอานใช้ว่ามาตะในหะดีษก็ใช้ว่ามาตะมาตะมุตอะนี่ก็เรียกว่าชั่วแล่นเหมือนคนมันนิกามุตอะน่ะแต่งกัน3วันเลิกแปลว่าได้นอนกันได้เสพสุขได้ปลดเปลื้องความไข้แล้วมันก็เลิกไม่ได้ยืนยาวไม่เหมือนนิกามุอับบัตมาตะเช่นอัดดุนยามาตะอุนวะไครุมาตะอิฮะอัลมรอะตุศอลิฮะดุนยานี้คือความสุขอันชั่วแล่นเป็นความสุขเหมือนกันแต่ว่ามันชั่วแล่นและความสุขที่ดีที่สุดของดุนยาก็คือหญิงที่ดีสตรีที่ดีภรรยาที่ดีก็มายืนยงเหมือนกันท้ายที่สุดก็จำจากจรต้องพัดภาคถึงเวลาลงโบก็ไม่ไปด้วยนอนอยู่ใต้ลันทมหล่อนก็ไม่ไปด้วยเขาก็ไม่ไปด้วยที่บอกเป็นคู่ชีวิตนะพอเอาเข้าจริงก็แคดชีวาวายจากกันไป4เดือน10วันพ้นอิดดะห์ก็หาใหม่แล้วใช่หรือเปล่าหาใหม่ก็ลืมซะแล้วนะไอ้ที่ว่ารักกันเนี่ยพอเอาเข้าจริงแล้วมันก็เจือจางไปในท้ายที่สุดไม่มีอะไรจีรังพี่น้องเขาจึงบอกว่าอันความสุขในโลกไม่จีรังแค่ชั่วครั้งคราเสพไม่ยืนยงปัญญาชนควรคิดอย่างงวยงงที่มั่นคงหาใช่โลกดุนยามันเฉพาะอีตอนเสพเท่านั้นแหละ
อร่อยชิวหาเพลิดเพลินด้วยการกินแค่ไหนมีความสุขกับอีตอนหิวอีตอนอร่อยยังไม่อิ่มนะคือยังอร่อยถ้าอิ่มขึ้นมาเมื่อใดไอ้ที่มาเสิร์ฟหลังจากนั้นน่ะก็มองเฉยๆแปลว่ามันมีลิมิตไอ้ความสุขในดุนยามันมีลิมิตของมันพี่น้องแต่ความสุขในอาคิเราะห์อัลลิมิเต็ดไร้ขีดจำกัดไอ้ที่ว่าไพเราะสนอหูฟังแล้วก็เคิบเคิ้มเพลินจรุงใจฟังไปนานๆเข้าก็เบื่อก็เซ็งได้เห็นไหมเดี๋ยวมันก็ต้องเบื่อจะฟังไอ้ที่ว่าดูเพลิดเพลินน่ะพอเอาเข้าจริงก็เดี๋ยวก็อวกจะแตกไม่อยากจะดูแล้วเขาจะเรคคอร์ดคนดูหนังไอ้คนที่ดูหนังดู3วัน3คืนพี่น้องไอ้คนชนะฟาดเข้าไป4วัน5คืน4วัน3คืนเกินชาวบ้านก็หลังจากนั้นมันไม่ดูหนังอีกเป็นปีๆพี่น้องไอ้คนที่นอนอยู่ในดุนยาเนี่ยไม่ได้รู้เลยว่าตัวน่ะนอนมาเยอะแล้วทุกวันนี้ก็ยังนอนอยู่ยังเพลิดเพลินอยู่กับการนอนยังนอนไม่เลิกทั้งที่นอนมาตะไคร่ในท้องเหมาะออกมาแล้วก็นอนกว่าจะตั้งไข่ล้มกว่าจะคานได้นั้นนอนแล้วหลังจากนั้นล่ะค่อยๆพัฒนาการขึ้นก็ยังนอนอยู่ทุกวันนั่นแหละทุกวันนี้ก็ยิ่งนอนนักขวีตกลงเวลาในดุนยาเนี่ยหมดไปกับเรื่องนอนยังไม่ตื่นสักทีตื่นเถอะตื่นได้แล้วจะรอตื่นตอนตายก็ช้าไปคนเราเวลาตายตื่นเพิ่งจะตื่นเวลานั้นมันไม่ทันการแล้วพี่น้องทำอะไรไม่ได้แล้วนะอาคิเราะห์โลกหน้าคือสถานกาลนานนิรันดรบรมสุขเหลือ25นาทีเวลาผ่านไปเร็วมากกาลนานนิรันดรบรมสุขดุนยานี้มีทั้งสุขและทุกข์เหนื่อยสนุกสับเปลี่ยนไม่จีรังสรานรมเพลิดเพลินเครื่องประดับประกาศทรัพย์คุยแข่งเที่ยวประชันคืนวันผ่านเสื่อมสูญในฉับพลันดังตะวันชิงพลบเมื่อสิ้นกาลก่อนจะมีตัวตนปรากฏนามด้วยน้ำกามก่อเกิดเป็นตัวคนก่อนจะมีพวกเราทั้งหลายในดุนยอนมีไหมยังมีมาแล้วอายุมันเป็นหมื่นหมื่นปีมันก็อยู่ของมันมานะมันอย่างที่ว่าเนี่ยขอโทษนะมันกระแรดของมาตลอดแหละแล้วคนก็หลงโดนมันฆ่าตายคนแล้วคนเล่าเอาดุนยาเป็นผัวก่อนจะมีเราเนี่ยถามว่าก่อนจะมีเราเนี่ยดุนยามันมีอยู่แล้วไอ้ตอนแรกของเราเนี่ยคือไม่มีนะพี่น้องนะไม่มีวะลัมยะกุชัยไม่เป็นอะไรสักอย่างนึงขั้นเมื่อเกิดน้ำกามก็ปรากฏเป็นตัวคนดุนยาผ่านเนิ่นนานปีสกลทั้งสถนชนละนานผ่านพบมาผ่านมาหมดเจ็ดอย่างน้ำดุนยานี่อันนั้นเราไปดูแคลนมันได้ไหมล่ะกับคนนะอุบายของมันไม่ได้พี่น้องอันตรายดุนยานี่มันเก่งเรื่องหลอกนี่เก่งนะบางคนบอกโอ้ยไม่กลัวหรอกดุนยาไอ้นั่นแหละไอ้คนไม่กลัวดุนยานั่นแหละพลาดพังมากี่มากน้อยแล้วดูชีวิตเราในดุนยาสิท่องดุนยาสัญจรเจ็ดสมุทรไม่เคยหยุดวังวนจนสิ้นไขไม่เห็นมีผู้ใดไม่จากไปล้วนสิ้นใจจากจรไม่หวนคืนบางคนบางคนเที่ยวเจ็ดย่านน้ำไปมาหมดแล้วเกาลงเกาหลีนะ
ไปประเทศนั้นประเทศนี้ญี่ปุ่นกูไปมาหมดแล้วไปมาทุกที่แล้วก็ชีวิตเรามันก็คือการเดินทางนับแต่เริ่มเดินได้เนี่ยพี่น้องหยุดยังทุกวันนี้หยุดยังนับตั้งแต่เดินได้นะทุกวันนี้หยุดยังก็ชีพจรลงเท้าด้วยกันทั้งนั้นแหละบางคนก็วนเวียนอยู่จากบ้านที่ทำงานที่ทำงานกลับมาบ้านบ้านที่ทำงานที่ทำงานกลับมาบ้านวนเวียนอยู่เป็นวังวนไม่เห็นไปไหนแต่มันก็ไม่หยุดเดินสักทีนะท้ายที่สุดพอเอาก็จริงก็ไม่มีใครจีรังอย่างยืนก็ตายกันหมดไม่มีใครอยู่ค้ำฟ้าที่ว่าดังระบือมีนามเฟื่องชื่อกระเดืองขับขานจนก้องโลกครั้นสิ้นใจลบเลือนคำสันโศกวิปโยคเคลื่อนคล้อยถูกลืมเลือนคนดังๆก่อนหน้านี้เอาสักปีที่แล้วก็ได้และที่ตายไปทุกวันนี้มีใครพูดถึงบ้างไม่มีไอ้ที่ว่าจังๆน่ะรบไปที่ไหนชนะไปที่นั่นเจงคิสข่านอยู่ที่ไหนตอนนี้มีใครไปพูดถึงมันทุกวันไหมไม่มีถ้าไม่เข้าเรื่องประวัติศาสตร์แล้วก็ไม่ได้เจอหรอกไม่ได้เอามาพูดหรอกไม่ได้ขุดขึ้นมาหรอกอเล็กซานเดอร์มหาราชอยู่ไหนอเล็กซานเดอร์มหาราชอยู่ที่ไหนตายกันไปหมดแล้วคนที่ว่าจังๆอ่ะเรื่องจริงแท้ดุนยาคือทางผ่านใช่ถิ่นฐานลงหลักก็หาไม่วินยูชนลงพักไม่เผือไผไม่อาลัยผูกพันหลงดุนยาบ้างก็ถือดุนยาเป็นท้องนาทีสร้างความดีเป็นท้องลำนาวาเอาดุนยาเป็นท้องทะเลเสร็จแล้วเราจะข้ามฟากไปเนี่ยให้ไปถึงฟากฝั่งเนี่ยไปยังไงต้องเอาความดีเป็นท้องลำนาวาเอาเป็นเรือมรสุมซัดพัดโถมมั่นฟันฝ่าสู้อุตส่าห์มุ่งหน้าที่ฝั่งชัยดังนั้นอยู่ในดุนยานบีจึงบอกว่ากุนฟิดดุนยากะอันนะกะกะรีบุนจงอยู่ในดุนยานี้ประหนึ่งดังว่าท่านเป็นคนแปลกหน้าไม่ใช่คนเจ้าถิ่นอยู่ประจำถิ่นไม่ไปไหนคนแปลกหน้าเนี่ยเดี๋ยวก็ต้องกลับฉันไม่ใช่คนลำเจียกเดี๋ยวฉันก็ต้องขับรถกลับบ้านไอ้นี่อยู่ในดุนยากูจะเป็นชาวโลกจะเป็นลูกหลานของดุนยาจะไม่กลับไงตกลงไม่คืนกลับอัลลอฮ์เหรอเอาอาบิรุซาบีลินหรือคนที่ผ่านไปในเส้นทางท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมซึ่งเป็นโลกะวิทูลอะไรโลกะวิทูลผู้รู้แจ้งในโลกรู้จักโลกนี้รู้เท่าทันโลกนบีบอกว่านะสำหรับข้าพเจ้าแล้วสำหรับข้าพเจ้าแล้วระหว่างดุนยากับตัวข้าพเจ้าเนี่ยก็เหมือนกับคนเดินทางที่ผ่านมาพอไปเจอร่มไม้ก็พักเห็นไหมมาลีวาลิดดุนยาสำหรับข้าพเจ้าแล้วก็ดุนยาน่ะมาอานาฟิดดุนยาอิลลาการะกิบินอิสตะดัลละตะห์ตะชะจาระตินซุมมาราฮะวะตะรกะฮาข้าพเจ้าในดุนยานี่ไม่ได้ต่างอะไรกับบุคคลที่ขี่สัตว์พาหนะมาแล้วก็อาศัยร่มเงาใต้ต้นไม้ต้นหนึ่งพอพักงีบได้นิดหนึ่งมีแรงก็ออกเดินทางต่อแล้วก็ทิ้งต้นไม้นั้นไอ้คนหลงดุนยานี่หลงหลักปักฐานเลยเอาเป็นจริงเป็นจังนะมีบทกวีหนึ่งซึ่งในดีวานของอัลอิมามุชชาฟิอีรอฮิมุลลอฮ์ยืนยันว่าเป็นคำบทกวีของท่านนี่คืออันสุดท้ายนะคือดุนยาเนี่ยต้องพูดถึงบ้างแต่ไม่ให้พูดมาก
พราะอะไรรู้ไหมไปพร่ำบ่นแต่เรื่องดุนยาก็แสดงว่าในใจคนคนนั้นมีแต่ดุนยาบุคคลใดหลงรักสิ่งหนึ่งสิ่งใดมันอะฮับบะชัยอันอักษรมินซิกริฮีบุคคลใดหลงรักสิ่งหนึ่งสิ่งใดเขาก็จะพร่ำบ่นถึงสิ่งนั้นเป็นประจำไม่ควรจะพูดมากนะเอาพอดีพอดีให้รู้เช่นเห็นชาติก็จะได้ไม่ไปหลงในกระแสนะบทกวีที่ว่านั้นบอกว่าอินนาลิลลาฮิอิบาดันฟุตนาตัลลักุดดุนยาวะคาฟุลฟิตนานะซะรูฟีฮาฟะลัมมาอะลิมูอันนะฮาไลซัตลิฮัยวะตนาจะลูฮาลุจตันวัตตะคดูศอลิฮัลอามาลฟีฮาซุฟนาแท้จริงสำหรับอัลลอฮ์มีบรรดาบ่าวที่มีปัญญาเฉลียวฉลาดไม่ใช่ฉลาดอย่างเดียวแต่มีความเฉลียวด้วยคนฉลาดหลงดุนยามีเยอะต้องเฉลียวด้วยพี่น้องบ่าวของอัลลอฮ์เนี่ยเป็นไงตัลลักุดดุนยาวะคาฟุลฟิตนะพวกเขาเหล่านั้นตลอดอย่าดุนยาเขาไม่เอาดุนยาเป็นเมียแล้วเขาอย่าตลอดและก็อย่าแบบไม่รัจอีไม่ใช่ตลักรัจอีตลอดขาดบาเอ็นอย่าสามตลอดใบนูนะสุกรอใบนูนะกุบรอนะเอาใบนูนะกุบรอในบางสำนวนบอกจารกุดดุนยาพวกเขาละทิ้งดุนยาไม่ไปยึดติดว่าข้อฟุลฟิตนาและมีความเกรงกลัวต่อการล่อลวงฟิตนาของดุนยาอย่าลืมนะดุนยามันมีฟิตนาของมันซึ่งเราจะต้องขอความคุ้มครองต่ออัลลอฮ์ละหมาดเสร็จยังไม่เสร็จเจอ่านตะฮียัตตะชะฮุดเสร็จเรียบร้อยศอลาวาตเสร็จเรียบร้อยก่อนให้สลามให้ขอความคุ้มครองต่ออัลลอฮ์อัลลอฮุมมะอินนีอะอูซุบิกะมินอะซาบิญะฮันนัมวะมินอะซาบิลกับรวะมินฟิตนะติลมะฮยาวัลมะมาตโออัลลอฮ์ฉันขอความคุ้มครองต่อพระองค์ท่านให้พ้นจากอาซาบของนรกญะฮันนัมอาซาบกุบูรและการล่อลวงความนะวุ่นวายการทดสอบของการมีชีวิตมีชีวิตอยู่ที่ไหนในดุนยาและการล่อลวงความวุ่นวายของความตายอีตอนจะตายจากดุนยานี่แหละช่วงนั้นแหละพี่น้องขอต่ออัลลอฮ์ให้จบอย่างสวยงามคนเราจะพลาดพังก็ตอนนั้นทั้งชัยฏอนทั้งดุนยาเวลาใกล้จะตายมีซุนนะห์ให้ตะลักีนอัลมุฮตะดัรคือคนที่ใกล้จะตายว่าให้กล่าวลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์อันนี้เป็นซุนนะห์ปรากฏคนหลงในดุนยาอยู่กับดุนยาคุกกับดุนยาเวลาบอกว่าเฮ้มุจะนะวะลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ว่าไงรุกขาดว่ารุกขาดรุกขาดแล้วก็ตายอยู่ในดุนยาในอยู่กับมักรุกคลุกอยู่กับมักรุกและประเภทเดี๋ยวชนเดี๋ยวชนเดี๋ยวลงขวดลงขวดลงขวดพอไปสอนกะลิมอฮ์ให้ว่าไงเชียสเชียสนะอูซุบิลลาห์ตอนนั้นน่ะจบเลยนะจะออกจากดุนยาเนี่ยนะสำคัญมากเพราะนั้นตอลาะมันเสียตั้งแต่บัดนี้อย่าให้มันกินเราเพราะมันเป็นผู้หญิงกินผัวอย่ายอมให้มันฆ่าอย่าลืมศัตราวุธมันคมยิ่งนาวารูฟีฮาพวกเขาพิจารณาดูความเป็นไปในดุนยาว่ามันไม่จีรังยั่งยืนมันแปรเปลี่ยนอยู่ตลอดเวลาใช่ป่ะฟะลัมมาอะลิมูคันเมื่อพวกเขาตระหนักรู้
อันนะฮะไลซัตลิฮัยินวะตนาวะแท้จริงดุนยาหาใช่เป็นที่มั่นที่ตายเรือนตายสำหรับผู้มีชีวิตคนจำนวนมากตายลงแต่ความดีของพวกเขาก็ไม่ตายไปคนในดุนยายังคงขับขานนั่นคือความดีถ้าเป็นงัวเป็นควายเป็นช้างไอ้ซากเอาว่าบางส่วนของมันหนังก็ดีเขาก็ดีงาก็ดีก็ยังเอามาทำประโยชน์ได้แต่ถามว่าคนในเวลาตายแล้วเนี่ยเอาอะไรมาทำประโยชน์ได้มีแต่เน่าเสียทิ้งไว้เพียงแค่ชั่วดีถ้าชั่วคนก็ขับขานไปมันก็มีแต่ความเสียหายถ้าเป็นดีคนก็ขับขานไปก็เป็นคุณแก่ตนเห็นไหมจาลูฮาลุจจันวัตตะคดูเมื่อเป็นอย่างนั้นพวกเขาจึงยึดเอาดุนยาเป็นห่วงมหานาทีและพวกเขาก็ยึดเอาซอลิฮัลอะมาลิการประกอบคุณงามความดีฟีฮาในดุนยานี้ซุฟูนาเป็นนาวาก็คือเป็นเรือที่จะไปถึงฝั่งดังนั้นฝากกับเราทั้งหลายและก็เตือนสติผมเองดุนยามันก็แค่นี้แหละไม่มีอะไรจีรังอย่างยืนนะเหมือนกับเสื้อผ้าที่เราสวมใส่เดี๋ยวผมกลับไปผมก็ต้องไปถอดไอ้สูตรอันเนี้ยไอ้หมวกนี่ผมก็ไม่ใส่นอนด้วยหรอกนะไอ้โต๊ะที่ใส่มาเดี๋ยวก็ต้องไปปลดเปื้องดุนยามันก็แค่นั้นแหละนะดูสิว่าเราจะเอาอะไรพกพาไปแน่นอนเสบียงที่ดีที่สุดคือตักวาปฏิบัติตามใช้ตามห้ามตักวาก็ต้องกระทำในดุนยานี้ไม่ใช่ไปกระทำในอาคิเราะห์ของต้องสั่งสมต้องหวานเอาไว้หวังหวานพืชก็ต้องหวังผลไอ้ผลน่ะจะได้กันในอาคิเราะห์ในดุนยานี่ยังไม่ได้เต็มเม็ดเต็มหน่วยหรอกอาจจะเอามาแค่พอยาไส้เท่านั้นนะแต่จะได้กันจริงๆก็คืออาคิเราะห์เราเป็นคนสองโลกอย่าหลงดุนยาจงรู้จักแล้วก็รู้เท่าทันมันจะได้ไม่พลั้งพลาดดุอาบทหนึ่งที่ผมกล่าวในตอนต้นอัลลอฮุมมะอัศลิฮลีดีนีอัลลซีฮุวะอิสมะตุอัมรีอันนี้ดุอานบีโอ้อัลลอฮ์โปรดกระทำให้ศาสนาของฉันเนี่ยมันดีสำหรับฉันปรับปรุงพัฒนาให้มันดียิ่งขึ้นทำดีแล้วต้องทำดีต่อเนื่องซึ่งมันคือที่พึ่งอันเป็นสรณะวะอัศลิฮลีดุนยายัลละตีฟีฮามาอาชีโปรดกระทำให้ดุนยาของข้าพระองค์นั้นมันดีสำหรับข้าพระองค์ซึ่งข้าพระองค์ต้องใช้ชีวิตอยู่ในดุนยาขอให้ดุนยาเนี่ยมันดีสำหรับเราว่าอัศลิฮลีอาคิเราะตีอัลลาตีอิไลฮามาอาดีโปรดทำให้อาคิเราะห์มันดีสำหรับฉันซึ่งฉันจะต้องคืนกลับสู่อาคิเราะห์วะจัลิลฮายาตะซียาดะตัลลีฟีกุลลิคอยรินโปรดดลบันดาลให้การมีชีวิตอยู่ในดุนยานี้นะเป็นการเพิ่มพูนสำหรับข้าพระองค์ในการประกอบคุณงามความดีฉะนั้นอย่าคนหนึ่งในหมู่พวกท่านอย่ามุ่งมาดปรารถนาจะตายทำมันไม่ถึงที่สุดเลยอย่ามุ่งมาดปรารถนาจะตายเพราะถ้าเรามีชีวิตมีลมหายใจต่อเรากล่าวคำว่าซุบฮานัลลอฮ์อัลฮัมดุลิลลาห์ลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์อัลลอฮุอักบัรมันย่อมดีกว่าขอให้ตายแล้วก็ไม่มีอะไรดีเกิดขึ้นวะจัลิลเมาตะราฮะตัลลีมินกุลลิชัรรินโปรดดลบันดาลให้ความตายเป็นการพักผ่อนของข้าพระองค์จากทุกๆความชั่วถ้าจะตายก็ขอให้ปลดเปลื้องพักกันสักทีไอเรื่องไม่ดีไม่ดีทั้งหลายจะได้เลิกๆกันไปอัลลอฮุมมะอะห์ซินอากิบะตีฟิลอัมริกุลลิโอ้อัลลอฮ์โปรดทําให้นะบั้นปลายของฉันจบลงอย่างสวยงามในทุกเรื่องวะลาตะจาลิดดุนยาอักบะรฮัมมีวะลามับละกออิลมียาได้ดลบันดาลให้ดุนยาเป็น
ความฝันใฝ่ความมุ่งหวังที่ยิ่งใหญ่ที่สุดดุนยอน่ะมุ่งได้แต่จะเอามาเป็นตัวใหญ่สุดน่ะไม่ได้ต้องขอกับอัลเลาะห์ด้วยอย่าให้ดุนยามันเป็นตัวใหญ่สุดสำหรับเราวะลามับลอกอิลมีอย่าให้เป็นที่สุดแห่งความรู้ของฉันดังนั้นการสอนก็ดีการบรรยายก็ดีการฟังก็ดีต้องตั้งอยู่บนเจตนากรณออัลลอฮฺตะอาลาถ้าเป็นไปเพื่อดุนยอฟลาวเรียนรู้มาเพื่อจะเอาเป็นที่สุดจะเป็นนั่นจะเป็นนี่ในดุนยอเอาอิลมูไปแลกฟลาวนะอูซุบิลลาห์และฉันก็ขอความคุ้มครองจากสิ่งนั้นนะฝากกับพวกเราทั้งหลายเอาไว้สุดท้ายนี้ก็มาขอดุอากันเพราะว่าหมดเวลาร่วมกันขอดุอานะจบแล้วนะอะกูลุกอลีฮาซาวะอัสตัฟิรุลลอฮะลีวะละกุมพี่น้องอันซูเราะตุลอัศรีแล้วขอดุอาร่วมกันว่าอาหารขายหมดนี่แปลว่างานนี่สำเร็จแล้วจบแล้วความจริงฉันไม่ต้องบรรยายก็ได้เมื่อกี้ขึ้นมาดออเลยยังได้นะأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم جل جمعنا هذا جمعا مرحوما وجل تفرقه من بعده تفرقا معصوما ولا تجل فينا شقيا ولا محروما اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا حلالا طيبا وعملا متقبلا اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن عين لا تدمع ومن دعوة لا يستجاب لها برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة اللهم إنا نعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال اللهم إنا نعوذ بك من الشك والشرك والشقاق والنفاق وسوء الأخلاق وسوء المنظر والمنقلب في المال والأهل والولد يا عالم ما في الصدور أخرجنا من الظلمات إلى النور اللهم اجعل في قلوبنا نورا وفي سمعنا نورا وفي أبصارنا نورا وعن يميننا نورا وعن شمالنا نورا ومن أمامنا نورا ومن خلفنا نورا ومن فوقنا نورا ومن تحتنا نورا وتمم لنا نورا من نورك يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد وإنك على كل شيء قدير ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما وربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار فسبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد يا ربي صل عليه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته